ก็บ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันได้ขึ้นมาก็คือความรู้สึกฟิลลิ่งที่วิ่งเข้าไปในป่าในเทรลก็ความรู้สึกแบบสบายๆเย็นๆครับจุดเด่นนี้ที่ทำให้เราชนะจุดเด่นที่ทำให้ชนะก็คือวันนี้ครับนี่ครับซูเปอร์เจครับจุดเด่นในเรื่องของคอร์สจักรยานเขาเร็วมากครับช่วยได้เยอะตั้งแต่สตาร์ทไปตั้งแต่ที่แรกครับสตาร์ทด้วยเริ่มที่จักรยานใช่ไหมครับแล้วก็เราคอนโทรลนะครับด้วยซูเปอร์เจในคอนโทรลเป็นคนคอนโทรลการความเร็วแล้วก็คอนโทรลต่างๆก็ทำให้ทิ้งตั้งแต่ช่วงแรกๆไปนะครับก็รู้สึกดีครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับการแข่งขันสุดมันและบรรยากาศความสวยงามของสถานที่ต่างๆในจังหวัดกระบี่บอกได้เลยนะครับว่าจังหวัดกระบี่นั้นเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่ไม่ควรพลาดในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ครับต้องบอกเลยครับว่าแม้สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วเนี่ยเมื่อใครมาเที่ยวก็ต้องช่วยกันรักษาและดูแลธรรมชาติให้ดีนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับต้องขอปิดหน้าบันทึกดีๆกับการแข่งขันดีๆสถานที่ท่องเที่ยวดีๆที่จังหวัดกระบี่ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านได้ชมไปนั้นเป็นหน้าบันทึกหน้าหนึ่งของรายการบันทึกจากรอยล้อนะครับที่เราไปบันทึกสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เอามาเปิดเผยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับใครที่ชมแล้วแล้วคิดขึ้นมาได้ว่ายังไม่เคยไปสถานที่ที่เรานำมาเสนอนี้นะครับวางแผนได้เลยครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับกล้องถ่ายรูปปัจจุบันนี้อาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นกล้องถ่ายรูปกล้องวิดีโอตามแต่ที่ท่านถนัดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้เหมาะสมกับสถานที่ที่เราจะไปศึกษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีเอาไว้สักหน่อยเราจะได้ไม่ไปล่วงละเมิดไปผิดข้องหมองใจกับคนในท้องถิ่นนั้นๆแล้วจะเที่ยวได้สนุกครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับขอให้ทุกท่านพักผ่อนหย่อนใจกันอย่างมีความสุขครับผมต้องลาไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ